สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วค่ะวันนี้ก็มาแบบหน้าเต็มแต่ผิวหน้าสดเพราะว่าจะพาทุกคนไปทำความรู้จักกับแป้ง W88 Bow Up Pack นั่นเองค่ะหรือแป้งดินน้ำมันแพ็กเกจจิ้งเขาก็จะเป็นแบบนี้ค่ะเป็นตลับสีดำมีเลข88ด้านหน้าเปิดเข้ามามีกระจกชั้นที่2เป็นแป้งชั้นที่3ก็เป็นพัฟซึ่งพัฟเนี่ยเขาอาจจะบางไปนิดนึงแต่ว่าข้อดีเราชอบแพ็กเกจจิ้งตัวนี้ที่ว่ามันแยกชั้นส่วนกันมันทำให้ไม่เลอะเทอะตัวแป้งนะคะถ้าเกิดดูตอนแรกเลยเนี่ยมันก็จะดูแข็งๆแห้งๆนิดหน่อยแต่ว่าเนี่ยพอเอานิ้วกดลงไปนะมันนุ่มแล้วมันก็เป็นแบบดึงๆเหมือนเป็นดินน้ำมันจริงๆอ่ะมันเหมือนเป็นครีมๆอยู่ข้างในนั้นนะคะคือถ้าใครไม่เสียดายของควักปั้นออกมาทำได้นี่พูดจริงเอาล่ะนี่เดี๋ยวเมียวจะลองให้ดูก่อนละกันนะคะแบบครึ่งหน้าซึ่งครึ่งหน้าฝั่งเนี้ยจะไม่ลงรองพื้นใช้แป้งตัวนี้ลงอย่างเดียวเป็นไงคือมันจะออกขาวๆนิดนึงแล้วก็ข้อที่จะทำเนี่ยจะบอกว่าใช้แป้งแค่นิดเดียวมันสามารถแตะได้ทั่วหน้าเลยอ่ะแต่ข้อเสียเขาคือมันขาวไปหน่อยไงถ้าใครเป็นคนผิวสีเข้มเนี่ยก็ต้องใช้บรอนเซอร์อันนี้เรามาดูนี่กันตรงสิวเหมียวเป็นสิวเดี๋ยวจะแตะให้ดูแปะแปะแปะ3ทีหายไปเลยไม่ต้องใช้คอนซีลเลอร์คือเนื้อมันแบบมันค่อนข้างดีอ่ะเขาบอกว่าตัวเนี้ยเขาเป็นเหมือนแบบว่าเป็นทั้งพรามเมอร์เป็น BB แล้วฟาวเดชั่นอยู่ในตัวก็เลยเป็นเหตุผลที่ว่ามันเหมือนใช้แทนรองพื้นได้เลยนี่ก็เทคนิคของเมียวจะใช้แบบเหมือนพับที่ไม่มีแป้งค่ะค่อยๆแทบๆแทบให้ทั่วอีกครั้งเพื่อให้แบบว่าผิวมันเนียนขึ้นแล้วก็มันดูเนียนเข้าไปกับผิวมากขึ้นอะเรียบร้อยแล้วครึ่งหน้า หน้าเขียนเนาะขวัญฟ้าหน้าดำเลยเดี๋ยวเราจะไปต่อกันอีกครึ่งหน้าดีกว่าให้ดูอันนี้เราซูมออกแล้วกันเมื่อกี้โทษทีเราซูมเข้ามันก็เลยอาจจะแบบสีเพี้ยนนิดนึงอันนี้ค่ะเดี๋ยวจะลงรองพื้นให้ดูก่อนเดี๋ยวจะอีกฝั่งนึงเนี่ยจะเป็นฝั่งที่ลงรองพื้นแล้วลงแป้งดินน้ำมันไปด้วยกันเห็นป่าวว่าความเนียนอ่ะมันเนียนเท่าๆกับรองพื้นเลยอ่ะเนียนเหมือนกันแทบจะเนียนกว่ารองพื้นแต่ด้วยความที่ข้อแตกต่างของเขาคือรองพื้นมันจะดูเบาผิวกว่าไงตัวแป้งเนี้ยถ้าดูอย่างเงี้ยมันจะดูหนักผิวกว่าอ่ะเรียบร้อยรองพื้นมาลงแป้งกันดีกว่าเหมือนเดิมแต้ม1ทีแล้วก็แตะๆๆๆแตะแตะค่อยๆแตะให้ทั่วเหมือนกับเทคนิคการใช้เนี่ยเหมือนกับการใช้ฟองน้ำลงรองพื้นเลยอะค่ะฟองน้ำทาแป้งธรรมดาเราค่อยๆแตะแตะแตะไม่ใช่วิธีปาดนะคะเพราะมันจะเป็นคราบแล้วมันก็จะไม่ทั่วแล้วก็หลังจากที่เราค่อยๆแตะ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 ค่อยๆตบให้ทั่วใบหน้าเราเนี่ยเหมือนอย่างที่บอกไว้เมื่อสักครู่ก็คือใช้ฝั่งที่มันไม่โดนแป้งเนี่ยมาค่อยๆตบตบตบลงไปเพื่อให้รองพื้นเขาอยู่แน่นมากขึ้นแล้วก็ช่วยลดแบบเหมือนความมันส่วนเกินคราบส่วนเกินออกมานี่สำหรับเมียวนะคะรองแล้วทั้งสองข้างระหว่างที่ลงรองพื้นกับไม่ได้ลงรองพื้นเนี่ยให้สังเกตให้ดูกันเห็นป่าวว่าฝั่งที่ลงรองพื้นลงไปอ่ะมันจะได้ฟิลแบบว่าผิวแมตต์ขึ้นแต่ฝั่งที่ใช้แป้งดินน้ำมันอย่างเดียวเนี่ยมันจะได้ฟิลแบบวาวๆฉ่ำๆนิดนึงเหมือนแบบสไตล์สาวเกาหลีอ่ะมาต่อกันอีกหนึ่งการทดลองอันนี้อยากทดลองส่วนตัวอยากรู้ว่าถ้าใช้กับแปรงแล้วมันจะยังเนียนอยู่หรือเปล่ามาลงที่คอกันดีกว่านี่เลยเนียนปะเราว่าเนียนมากซึ่งแป้งตัวนี้นะคะถ้าทาแต่หน้าไม่รอดแน่ๆอย่าลืมนะคะว่ามันจำเป็นต้องทาที่คอเราด้วยเพราะว่าแป้งมันค่อนข้างขาวแล้วก็ดูนี่เลยเนียนมากจริงๆบอกเลยว่าเนียนมากงานนี้ใครแบบจะไปออกงานนะบอกได้เลยใช้ตัวนี้ตัวเดียวบีเป็นเหมือนแบบ BB ที่ลงได้ทั้งหน้าทั้งคอทั้งตัวเสร็จสับหมดเลยค่ะอันนี้ก็หมดแล้วนะคะกับแป้ง Bow Up Pack W88 นั่นเองค่ะก็ไปลองหาดูกันได้นะคะดูทั้งใน IG ของเขาแล้วก็ Facebook ของเขานะคะถ้าใครสนใจแต่ว่าตอนนี้เหมียวมีแจก3รางวัลเข้าไปเล่นกันนะคะแค่ Like and Share วิดีโอนั่นเองนะคะวันนี้หมดแล้วค่ะก็ใครชอบก็ลองไปหาดูเนาะอย่างที่บอกไปค่ะส่วนวันนี้ก็ต้องลาไปก่อนแล้วนะคะเหมือนเช่นเคยบ๊ายบาย